สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทำไข่ดองน้ำปลาไว้กินกันดีกว่านะครับสูตรวันนี้ทำง่ายมากเลยครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่พี่บิ๊กใช้นะครับก็จะมีไข่ไก่นะครับใช้เฉพาะไข่แดงนะครับ6ฟองน้ำปลานะครับใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่วันนี้พี่ใช้ของทิพรสนะครับมีน้ำเปล่าครับมีน้ำตาลมะพร้าวนะครับผมเพื่อความกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีพริกกับกระเทียมตามใจชอบของเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทำการเคี่ยวน้ำปลาก่อนเลยนะครับผมใส่น้ำปลาลงไปนะครับวันนี้พี่บิ๊กใช้100มิลลิลิตรนะครับตามด้วยน้ำเปล่าครับใช้70มิลลิลิตรครับผมตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับใช้1ช้อนโต๊ะนะครับใครที่ไม่ชอบติดหวานให้ลดลงประมาณครึ่งช้อนโต๊ะได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เคี่ยวให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเลยนะครับผมแล้วก็รอให้ส่วนผสมของเราเดือดสัก1รอบก่อนนะครับเมื่อเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ปิดเตาได้เลยครับผมจากนั้นก็ปล่อยให้เขาเย็นตัวเลยนะครับในส่วนของการแยกไข่แดงนะครับให้เพื่อนๆแยกวิธีที่เพื่อนๆถนัดที่สุดนะครับวันนี้พี่ขออนุญาตใช้มือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวไข่แดงจะแตกได้นะครับผมใครจะใช้ไข่มากกว่านี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมแต่วันนี้พี่บิ๊กใช้แค่6ฟองนะครับเมื่อแยกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำน้ำปลาที่เราพักเขาไว้ให้เขาเย็นตัวนะครับมาเทใส่เลยครับผมเดี๋ยวพริกกับกระเทียมนะครับพี่บิ๊กยังไม่ใส่นะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะสีช้ำได้นะครับหลังจากนั้นก็นำฝามาปิดได้เลยครับเมื่อปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำเข้าแช่ตู้เย็นประมาณ12ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับผมหรือว่าแช่1คืนก็ได้นะครับเวลาผ่านไป1คืนครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหั่นกระเทียมไว้รอเลยนะครับผมขนาดก็เอาตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับแล้วก็ตัดพริกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับตามใจชอบเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับทุกคนนี่เลยนะครับผมไข่ดองน้ำปลาของเราหลังจากนั้นเราก็จะตักพริกลงไปเลยครับใส่กระเทียมลงไปครับผมพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับในการรับประทานนะครับก็หาข้าวเปล่านะครับร้อนๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ตักไข่แดงของเราลงไปตามด้วยพริกกับกระเทียมนะครับผมเพื่อดับคาวแล้วก็เพื่อเพิ่มรสชาตินะครับทุกคนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็นำช้อนนะครับผมตักกินได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูลาวาไข่แดงนะครับผมก็จะเยิ้มๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทานไข่แดงสุกนะครับก็สามารถนำไข่แดงเนี่ยเข้าไปเวฟได้เลยนะครับผมเรามากินด้วยกันเลยครับทุกคนอร่อยมากเลยครับทุกคนมีความมันมีความหอมของน้ำปลาความจัดจ้านของพริกกระเทียมที่เรากินเข้าไปด้วยกันนะครับทุกคนคือสูตรนี้อร่อยแล้วก็มีความติดหวานนิดๆนะครับทุกคนลองนำสูตรนี้ไปทำได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ